มาดูบรรยากาศงานอุ่นไอรักคลายความหนาวนะครับเที่ยงนี้พาคุณผู้ชมไปดูผลิตภัณฑ์นะครับที่ได้รับความสนใจและได้รับความนิยมของร้านมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพนายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9นะครับตามเช่นเคยกับคุณศิริวิชัยเกษมตอนนี้อยู่ที่นั่นแล้วนะครับรายงานมาจากพระด่านพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าเชิญครับเชิญค่ะครับขอบคุณคุณสถานุคุณศิริลักษณ์ครับขณะนี้นะครับผมยืนอยู่ภายในร้านมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9นะครับภายในงานอุ่นไอรักคลายความหนาวณพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าครับซึ่งภายในร้านแห่งนี้นะครับจะมีผลิตภัณฑ์อะไรที่น่าสนใจบ้างแล้วก็รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ขายดีภายในร้านนะครับที่เรียกได้ว่านำมาจำหน่ายในงานนี้หมดแล้วหมดเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะไปคุยกับเจ้าหน้าที่ประจำร้านกันนะครับสวัสดีครับภายในร้านของมูลนิธิครับมีผลิตภัณฑ์อะไรที่ขายดีเป็นพิเศษบ้างฮะสินค้าที่ขายดีของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพนะคะก็จะมีผลิตภัณฑ์แรกผ้าขาวม้าด้านหลังนี่เลยด้านหลังนี่เลยนะคุณผู้ชมอันนี้เป็นผ้าขาวม้าใช่ค่ะผ้าขาวม้านี่จะเป็นผ้าทอมือนะคะเป็นผ้าพายซึ่งของศิลปาชีพเนี่ยจะยาวเป็นพิเศษเลยยาว2เมตรกว้าง1เมตรยาว2เมตรกว้าง1เมตรยาว2เมตรกว้าง1เมตรนะคุณผู้ชมอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับมีให้เลือกหลายสีเลยหลายสีเลยค่ะอันนี้เป็นผ้าขาวม้าจากที่ไหนบ้างส่วนมากจะเป็นภาคอีสานและภาคใต้นะคะซึ่งส่วนพระนางเจ้าเนี่ยสนับสนุนให้ชาวบ้านทำเป็นอาชีพเสริมส่งเสริมให้มีรายได้จากการทำไร่ทำนานะคะนี่ค่ะคุณผู้ชมจับดูเนื้อผ้าเนี่ยรู้สึกว่าเนื้อผ้าก็นิ่มด้วยนะฮะเนื้อผ้าดีมากอันนี้ตกราคาผืนละเท่าไหร่ฮะผืนละ180เท่านั้นค่ะ180บาทเท่านั้นเองนอกจากนี้ยังมีอย่างอื่นด้วยมั้ยครับค่ะเรามาดูผ้าไหมค่ะผ้าไหมทอมือค่ะลองมาดูผ้าไหมทอมือกันเลยโอเคครับตามมาเลยครับคุณผู้ชมฮะอันนี้เป็นโอ้โหผ้าไหมผ้าไหมจากไหนครับอันนี้ผ้าไหมจากภาคอีสานนะคะอันนี้คือผ้าไหมมัดหมี่ค่ะผ้าไหมมัดหมี่อันนี้คือผ้าไหมมัดหมี่เนี่ยเป็นชื่อเรียกลายมันหรือว่าเป็นลายค่ะเป็นลายเขาซึ่งเขาจะการมัดลายแล้วก็เป็นลายมัดหมี่นะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นสินค้าขายดีอีกอย่างนึงใช่ค่ะเป็นสินค้าขายดีเลยค่ะแล้วก็ในงานนี้นะคะผ้าไหมเรามีจำนวนเยอะมากแต่ว่าแต่ละลายเนี่ยค่ะพับหนึ่งลายหนึ่งค่ะเพราะฉะนั้นหมดแล้วหมดเลยเป็นลายเดียวชิ้นเดียวอย่างเงี้ยค่ะครับซึ่งต้องรีบมาเลือกชมกันนะคะนี่ค่ะคุณผู้ชมมีจำนวนจำกัดด้วยนะครับแต่ละลายแต่ละสีที่นำมาจำหน่ายในร้านนะครับถ้าเกิดว่าหมดแล้วหมดเลยเพราะฉะนั้นมีเวลาจนถึงแค่วันที่11มีนานี้เท่านั้นต้องรีบมายังพื้นที่จับอยู่ตรงนี้เนี่ยเท่าไหร่ครับเนี่ยอันนี้ผืนละ700ค่ะเมตรละ700ค่ะผืนละ700บาทคือ1เมตรถือว่าไม่แพงนะครับเพราะว่าเป็นงานฝีมือด้วยจะได้ช่วยส่งเสริมให้ชาวบ้านค่ะมีอาชีพเสริมค่ะอันนี้นะฮะก็มาเลือกมาดูกันได้นะครับวันนี้ขอบคุณมากครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับภายในงานอุ่นไอรักคลายความหนาวณพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่านะครับยังคงเดินทางมาเลือกชมเลือกซื้อสินค้าภายในงานได้นะครับซึ่งรายได้ทั้งหมดก็จะนำขึ้นทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลต่อไปด้วยนะครับวันนี้เปิดให้เข้าชมจนถึงเวลา 21:30 นาทีครับมีจุดบริการรถชัตเทิลบัสนะครับที่บริเวณท้องสนามหลวงแล้วก็หน้ากองสลากเก่าด้วยครับช่วงนี้กลับไปที่คุณสถานุและคุณศิริลักษณ์ครับ